ลูนาคลาสสิกนะครับราคาเนี่ยยังน่าเป็นห่วงอยู่แต่ข่าวเนี่ยมาดีมากๆเลยและอันนี้อาจจะเป็นเซอร์ไพรส์อะไรก็ได้นะครับของลูนาคลาสสิกก็ย้ำนะครับว่าลูนาคลาสสิกมีอีกหลายก๊อกนะครับในการขึ้นราคาไม่ใช่แค่ก่าวเดียวเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับส่วนค่าคือ <c oughs> คอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามลูนาคลาสสิกด้วยกันเนื่องจากลูนาคลาสสิกนะครับกำลังอยู่ในช่วงของการวัดใจหรือวัดระยะของการเติบโตนะครับดังนั้นหลายคนก็บอกว่าราคามันไปต่อไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องดูกันต่อไปเพราะว่าตอนนี้มันตลาดหมีนะครับมันตลาดหมีแบบ มีแบบเตัวหมีมันไม่สามารถเดินได้เลยนะครับมันยังไม่เป็นแบรันถ้าเกิดมันเป็นแบรันเนี่ยก็ว่าไปอย่างอาจจะได้เห็นอะไรนะครับในช่วงนี้ก็ได้เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนการเผา0.2%ย์จนแท็กเบิร์นนะครับก็มีทฤษฎีจากหลายช่อง YouTube บางช่องก็บอกว่าที่มันทำให้ราคาร่วงเนี่ยเพื่อจะได้ไปช็อตในราคาที่ถูกนะครับแล้วก็ทำการเผาอันนั้นก็ส่วนหนึ่ง ส่วนตัวผมนะครับเป็นภาพรวมของตลาดมากกว่านะครับที่มันไม่มีเงินเข้านะครับแล้วมันก็ล่วงก็ล่วงตามบิตคอยน์ทางคนเล่นนะครับเขาก็ต้องเอาเงินเนี่ยไปกองไว้ในบิตคอยพวกตลาดมาจิ้นตลาดสปอร์ตพวกนี้ไปประคองบิตคอยก่อนนะครับฉะนั้นเหรียญเล็กๆเงิน,น,นจะมาถึงไหมยากนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งคืออ่าเดย์เทรดด้วยนะครับเพราะในช่วงเนี้ย ลูน่าคลาสสิกมีการเผาเพิ่มขึ้นนะครับอัตราเนี่ยการเผาเพิ่มขึ้นนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยที่รวมวันหนึ่งนะครับกว่าจะได้เนี่ยก็ก็หลักร้อยล้านนะครับเดี๋ยวนี้เพียงแค่วันเดียวนะครับได้หลักสิบกว่าล้านเลยครับดูมันเหมือนว่ามีการเผาเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเทรดคนเทรดเยอะขึ้นนะครับในการเทรดระยะสั้น นในช่วงนี้ลูน่าคลาสสิกก็เป็นเหรียญหนึ่งที่มีช่องว่างของราคาที่พอจะเล่นได้ถ้าเกิดใครไม่รู้สึกไม่มั่นใจนะครับก็สามารถเล่นสั้นกับมันได้แต่ใครมั่นใจที่จะเล่นยาวผมก็แนะนำนะครับว่าลองเล่นดูนะครับลองมั่นใจกับมันดูเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าเป็นสายแบบว่าตังไม่เยอะเนี่ยลูน่าคสิก กับชีบะเนี่ยแล้วก็มีเบบี้ดอเนาะมี GVR อะไรพวกเนี้ยนะครับน่าจะเหมาะอ่ะชิปด็อกอีกตัวนะครับที่น่าจะเหมาะนะแต่ก็ย้ำนะครับว่าถ้าให้มั่นใจว่าอยากจะเล่นประเภทเหรียญมีมตัวไหนมากที่สุดนะครับนั่นก็คือ Luna Classic ซึ่ง Luna Classic ก็ไม่ใช่เหรียญมีมละเพราะว่าแพลตฟอร์มพวก d ีแอะไรของมันก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มพวกเ r r าส wap นะครับแล้วก็โปรเจกต์ต่างๆมันก็กําลังจะฟื้นขึ้นมานะครับแล้วก็การฟื้นขึ้นมามันก็จะทําให้ไอ้ TVL นะครับที่ล็อกอยู่ตอนที่ไอโปรเจกต์มันล่มสลายไปนะครับมันก็จะมีการฟื้นมานะครับเขาก็เลยทําการที่จะค่อยๆนะครับทำการฟื้นลูน่าคลา s สิกนะครับคิดว่าเชนของ c o สมอสที่จะมีการปลุกตัวนี้ขึ้นมาน่าจะประมาณเดือนธันวาคม มันจะไปคาบเกี่ยวนะครับกับตัวของ r e p e c ด้วยฉะนั้น r e p e c k นะครับยังไม่ได้ชัดเจนมีคนกาวเรื่องของ u s d n อยู่ตอนนี้แต่แผนยังไม่เห็นอะไรชัดเจนที่จะมีการโหวตแล้วนำออกมาใช้นะครับต้องดูกันต่อไปส่วน u s t c นะครับถามว่าแอดมั่นใจเปล่าว่า5้าถึงสิดอลลาร์เป็นไปได้เพราะว่า u s t c นะครับ จะเอาไปเข้ากับเชนของเทร์ราคลาสสิกก็ได้หรือมาเป๊กับลูน่า2.0ก็ได้นะครับฉะนั้นยังไงก็ต้องไปและเกิน1ดอนอยู่แล้วถ้าเกิดด้วยตัวระบบของมันเองเอาหละเราเห็นในตอนนี้นะครับว่าลูน่าคลาสสิกเนี่ยได้มีข่าวที่น่าสนใจมากที่สุดวันนี้คือเรื่องของโรบินฮูดนะครับ เนื่องจากโรบินฮูดออกมากลาวเมื่อวันศุกร์นะครับบอกว่าในช่วงนี้ก็ถามกับชุมชนว่ามีเหรียญอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับอยากให้เราเนี่ยทำการโปรโมตนะครับหรือมีการโฆษณาเป็นพิเศษนะครับไอ้ตรงเนี้ข่าวก็เลยเอาตรงนี้มาของโรบินฮูดนะครับว่ามีเหรียญอะไรมากที่ชุมชนนำเสนอน,นะครับดังนั้นเมื่อเราท้าความไปชีบะเนี่ย มีคนที่ลงลายเซนนะครับในเชนดอทอาเนี่ยนะครับน่าจะประมาณห้าแสนคนเลยทีเดียวแต่ลูน่าแคสิกนะครับคนลงลายเซนประมาณอหกพันเก้าร้อยคนไม่เยอะนะครับยังน้อยกว่าโฟกี้เนาะโฟกี้เนี่ยไปหลักหมื่นละนะครับประมาณประมาณสามสี่ห้าหมื่นนะครับแต่ตัวนี้ยังน้อยอยู่ ทำให้แบบว่าน้ำหนักเนี่ยในการเข้าโรบินฮูดเนี่ยยังไม่ดีพอผมพูดประมาณตรงนี้นะเพราะว่าอะไรครับชุมชนทำไมถึงไม่ค่อยสนใจโรบินฮูดเท่าไหร่เพราะว่าโรบินฮูดเนี่ยคิดค่าธรรมเนียมในการเทรดต่ำที่สุดในโลกนะครับเป็นกระดานที่เกี่ยวกับคริปโตที่คิดค่าธรรมเนียมในการเทรดต่ำที่สุดในโลกนั้น ถ้าเข้าไปโรบินฮูดได้โรบินฮูดจะไม่สนับสนุนเรื่องของการเผาแน่นอนนะครับเพราะว่าค่าธรรมเนียมเขาก็โคตรต่ำอภิมหาต่ำอยู่แล้วนะครับเหมาะในการเล่นเหรียญมีมฉะนั้นผมคิดว่าโรบินฮูดไม่ใช่คำตอบคนจะไปเก่งกำไรบนคอยเบสมากกว่าแต่ส่วนตัวแล้วนะครับไม่ต้องเอาสองตัวนี้ก็ได้นะครับให้ไบแอน่ะเขาจัดการกันเองนะครับเวลาไหนที่เหมาะแก่เวลาในการทำให้ราคาขึ้นไป ก็จังหวะนั้นนะครับสินทรัพย์ทุกสินทรัพย์นะครับมีขึ้นมีลงตลอดจะอยู่ถาวรตลอดไปก็ไม่ได้นะครับมีฟองสบู่มีพุ่งแรงนะครับมีตลาดบูรันทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้หมดงนั้นรูน่าแคสิกนะครับในอนาคตราคาจะถึงเท่าไหร่นะครับถ้ามีการรีเพคเนี่ยถือว่าหนึ่งดอลลาร์เนี่ยคือทางผ่านเท่านั้นแต่ถ้าเกิดไม่รีเพคเนี่ยผมว่า ถ้าในปีนี้นะครับมันทำบูรันไม่ค่อยดีเนี่ยอาจจะได้แค่ศูนย์สองตัวต้นๆแต่ถ้าเกิดมันทำบูรันได้ดีนะครับแบบจับพัดจับผูวันนึงวันนึงเขื่อนแตกเนี่ยนะครับคนแห่เข้ามาจากเนื่องจากดอลลาร์นะครับเราก็การเลือกตั้งด้วยที่ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับมันอาจจะทำให้คริปโตเนี่ยโตแค่สัปดาห์หืืสองสัปดาห์เลยก็ได้แบบโตข้ามไปเลยนะครับ ช่วงนี้มีอะไรน่าจับตามองมากกับกับสถานการณ์นะครับรอบตัวนั้นคือหุ้นดาวโจน์โตเจ็ดร้อยจุดเลยนะครับบวกเจ็ดร้อยเอร์เซนเลยนะครับดังนั้นการโตแบบนี้นะครับเล็งเห็นถึงว่านักลงทุนเนี่ยหรือว่าคนในสหรัฐอเมริกาเริ่มได้เงินจากการทำประชานิยมเนาะแล้วก็เอามาเข้ามาซื้อไอตัวหุ้นนะครับคิดว่าคริปโตเนี่ยน่าจะช้าหน่อย นะครับในช่วงนี้คือคืออาจจะได้เงินช้าหน่อยเพราะว่าตลาดคริปโตเนี่ยมันยังเล็กอยู่แต่ผมเชื่อว่าในการในการแจกเงินการประชาททำประชานิยมครั้งนี้นะครับก็น่าจะทำให้ตลาดคริปโตมาร์เก็ตแคปถ้าพูดถึงโดยรวมจะโตกว่าปีที่แล้วอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าแจกเยอะมากและเงิน ที่อยู่ในตลาดทุนมันก็ไม่ไปไหนมันก็มาทางนี้แหละนะครับเพราะว่าตอนนี้คือถ้าเกิดพูดถึง market cap ทางหุ้นต่างๆหุ้นอะไรพวกนี้นะครับทางนู้นมันโตแล้วแต่คลิปโตเนี่ยมันยังมันยังโตได้อีกนะครับมันเป็นอุตสาหกรรมเหมือนคุณกรีดเลือดอะลงทะเลนะครับหยดน้ามันหยดนิดเดียวนะครับงั้นตลาดคลิปโตยังไงก็โตได้อีกนะครับไม่ต้องห่วงนะครับ ใครคิดว่าเหรียญชิบะลุน่าแคสิกราคาไปได้เท่านี้ผมว่ายังไงมันก็เกินนะครับยังไงมันก็เกินเพราะว่าเม็ดเงินอนะ่ะมันเข้ามามหาศาลแล้วมันพิมพ์เงินมามหาศาลสังเกตอย่างปีที่แล้วก็ได้นะครับไบเดนรัฐบาลไบเดน Biden แจกเงินกับประชาชนอ่ะเก้าทีเรียนดอลลาร์นะครับจากประมาณเดือนกุมภาเริ่มมีการแจกเสร็จแล้วเดือนมีนานะครับ Bitcoin ก็ราคา65,000ดอลลาร์จาก30,000กว่าดอลลาร์เองเห็นไหมครับว่าพลังของเม็ดเงินมหาศาลมันมันมามากมายขนาดนั้นะครับดังนั้นยังไงก็ตลาดโตนะครับยังไงทุกเหรียญมันก็ต้องไปและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำราคามากกว่าเดิมไม่มีอยู่ที่เดิมนะครับยกเว้นบางเหรียญที่วานพยายามดองไว้จริงๆ นะครับอย่าง Uniswap นะครับอะไรพวกนี้นะครับที่มันโตยากหน่อยแต่ Luna Classic โดยเฉพาะไปอยู่กับ CC แล้วอะส่วนตัวผมเชื่อว่ายังไงก็ไปได้ไกลอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็ต้องการทำกำไรและทำราคาซึ่งฝีมือระดับ CC ซี่พิสูจน์มาแล้วระดับ Binance เลยนะครับระดับ BNB อเหรียญ BNB โตมาได้ขนาดนี้ทำไม Luna Classic จะโตไม่ได้ เราด้วยยิ่ง Market Cap ที่กำลังจะเข้ามาและใหญ่มากขึ้นมันก็เป็นบทพิสูจน์แล้วนะครับว่ายังไงตลาดคริปโตก็ต้องโตขึ้น m r r k t t c p b ปิดคอยก็ต้องใหญ่ขึ้นส่วนเหรียญตัวเล็กๆที่ตามมามันก็ต้องใหญ่ตามปิดคอยมันไม่ได้อยู่ที่เดิมนะครับฉะนั้นแนะนำนะครับว่าถ้าเกิดคุณไม่มั่นใจคุณทิ้งก่อนได้เลยนะครับไม่อยากจะเล่นยาวทิ้งไปเลยนะครับแล้วเล่นสั้นดู นะครับส่วนใครมั่นใจถือเอาไว้นานๆนะครับแล้วแต่คุณนะเพราะว่าเงินเป็นของคุณอยู่แล้วนะครับสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มเรามีกลุ่มลูน่าทักมาใต้เพจเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ qr code ให้และก็ย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและสำหรับวันนี้ผมหวังว่าลูน่าหรือเทรา นะครับจะโก h e ดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนใจหารายได้เสริม AF Gaming เป็นแพลตฟอร์ม d f i าตัวหนึ่งที่ใช้ในการฝากเงินต้นได้ดอกเบี้ยและเป็นเหรียญในการเก็งกำไรสามารถหาลิงก์ได้ใต้คลิปนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้รวมถึงกลุ่มไลน์ที่จะเข้าไป ฝากในแพลตฟอร์มของ af gaming รายละเอียดสามารถเข้าไปพูดคุยกันในไลน์ได้เลยถือว่าเป็นเหรียญต้นน้ำที่น่าดูเหมือนกันเก็บไว้สักนิดหน่อยก็ไม่ได้เสียหายอะไรหรือจะเข้าไปฝากเงินก็สามารถจะทำได้เอาดอกเบี้ยก็ทำได้เหมือนกันก็มีหลายธุรกิจซึ่งเหรียญตัวนี้อยู่ในเชนของ bsc มีการจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อย